สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาทำลูกดอกเป่านะคะเป็นของเล่นนะคะทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปซื้อกระดาษที่ไหนมาทำนะคะก็เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความยาวของกระบอกที่เราจะทำเป็นที่เป่าลูกดอกนะคะความยาวพี่ตีใช้กระดาษความยาวประมาณ45เซนความกว้างประมาณ20เซนประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกว้างยาวขนาดเท่าไหร่นะคะค่ะเริ่มแรกพี่ตีใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวนะคะแล้วเราก็มาม้วนเราก็ทำลูกดอกนะคะลูกดอกเนี่ยเราพี่ตีวันนี้จะใช้เป็นกระดาษสีเราจะได้เห็นชัดหน่อยเดี๋ยวลองเทสดูนะคะว่าพี่ตีจะเป่าตุ๊กตาให้หล่นลงจากแก้วหรือเปล่านะคะวิธีการเล่นก็คือใช้ลูกเข้ามาในกระบอกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ปากเป่าตรงนี้ตุ๊กตาจะล้มยากหน่อยวันนี้จะลองเทสกับแก้วดูนะคะแก้วพลาสติกดูนะคะสรุปก็เล่นได้นะคะที่
เป็นอุปกรณ์กระบอกเป่าลูกดอกนะคะเป็นของเล่นได้เหมือนกันนะคะจากกระดาษหนังสือพิมพ์เรามาม้วนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ลูกดอกก็เหมือนกันทำด้วยกระดาษนะคะทำเป็นของเล่นได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะค่ะลองทำเล่นดูนะคะถ้ามีหลายๆคนแล้วทำเล่นกันอะไรเงี้ยใช้ยิงตุ๊กตาแก้วน้ำอะไรเงี้ยลองทำดูนะคะค่ะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยหลังจากที่เราม้วนกระดาษเสร็จแล้วเราเอาลูกใส่ตรงนี้นะคะ